ขอเริ่มต้นข่าวของเรานะครับมาที่เรื่องราวของการแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวแม็กอินทอชนะครับเมื่อมีการรายงานข่าวคุณแม่ยุรพรแม็กอินทอชนะครับคุณแม่ของ2นักแสดงดังครับพี่วิลลี่และก็พี่แหม่มแคทริยาแม็กอินทอชนะครับที่เสียชีวิตกระทันหันนะครับระหว่างพักผ่อนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่9มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยครอบครัวแม็กอินทอชนะฮะพี่แหม่มพี่วิลลี่และก็คุณแม่นะครับเขาเดินทางไปพักผ่อนที่อังกฤษตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนบินกลับมาไทยนะฮะก็ต้องพบกับข่าวเศร้าครับกับการที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัวในครั้งนี้ทางทีมข่าวนะครับได้สอบถามไปยังคนใกล้ชิดถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับเผยว่าคุณแม่วิลลี่คุณแม่พี่วิลลี่และพี่แหม่มเนี่ยนะครับเขามีการอัปเดตบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่เสียชีวิตนะฮะขณะอยู่ด้วยกันที่ลอนดอนจริงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะฮะก็ขอรอให้พี่วิลลี่ครับเป็นคนชี้แจงเองแล้วก็จะบินกลับมาในวันนี้นั่นเองครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งความสูญเสียครับดารารุ่นใหญ่ครับคุณนายธนศรเลิศลาภวรางกูลนะครับบอสใหญ่ Endoo Entertainment ที่ได้สูญเสียคุณพ่อสุรชัยหรือว่าโอภาสนะครับวัย73ปีด้วยโรคเส้นเลือดสมองแตกนะครับขณะนี้สวดตั้งอภิธรรมศพนะครับอยู่ที่วัดลาดพร้าวนะครับแล้วก็มีกำหนดชาปนกิจนะครับในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้ครับเวลา 15:00 นด้านคุณนายนะครับได้เผยว่าขอขอบคุณที่เพื่อนๆ เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและก็แสดงความห่วงใยโดยมีคุณแสงปฏิวัติเรืองศรีส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจขณะนี้นะครับตนยังทำใจไม่ได้เสียใจร้องไห้ตลอดเวลาอยู่คนเดียวเพราะสูญเสียกระทันหันแต่วันนี้พ่อคงหายเหนื่อยแล้วก็หายเครียดแล้วขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีในสวงสวรรค์ครับทีมข่าวขอแสดงความเสียใจให้กับทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ